และรุ่นที่แล้วเราก็ได้ทราบผลกันแล้วนะฮะว่าโรงกลึงเล็กเมืองนนท์สจ. อยุธยาเป็นแชมป์รุ่น105กิโลนะฮะโอเพ่นแฮนด์บอล105กิโลรุ่นต่อมาครับเป็นสนามแรกของปีนี้และเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่ทีมงาน NGO Street Drag Bike Party ได้จัดทำการแข่งขันขึ้นมาสายพานแวนบอยโอเพ่น120กิโลครับรุ่นนี้ชั่งน้ำหนักรวมแผงคอเดิมห้ามงอแฮนนะฮะห้ามย่นย่นได้แต่ห้ามงอแฮนนะรุ่นนี้นักแข่งมืออาชีพได้เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นสนามแรกโอ้พิตตี้เบาๆนะถือว่าเป็นสนามแรกเรามาดูกันเลยว่าสนามนี้เปิดหัวสนามแรกใครจะเป็นแชมป์และใครจะทำได้ดีในรุ่นสายพานแวนบอยที่เป็นรุ่นแรกของปีนี้นะเป็นรุ่นที่เปิดใหม่ของปีนี้นะเป็นการปีของโตนหาชัยเลยใช่แล้วก็สายพานนี้บังเอกชัยคันแรกเป็นเราบอกรุ่นก่อนรุ่นนี้เป็นรุ่นแวนบอยแวนบอยช่าง120โลแฮนด์บอลนะชุดสีครบเครื่องเครื่องไม่เปิดนะคุณจะลูก77ลูก90ลูกอะไรยัดหามาเลยนะแต่ว่าแฮนด์ต้องเป็นแฮนด์เดิมห้ามกดห้ามงอถูกแผงคอในตัดได้ล้อเล็กได้ใช่นะไม่มีส่วนไม่มีผลดุมเล็กได้หมดดุมเล็กอะไรได้หมดแต่ว่านั่นแหละต้องเป็นวัฒนธรรมเลยก็ถือว่ากำลังบูมเลยถือว่าออโตเมติกกำลังกลับมาคันนี้รถใครครับคุณจ้ามคันนี้น่าจะเป็นโซนพระราม2นะครับก็ฝั่งพลัง2ฝั่งแสมดำฝั่งสมุทรสาครฝั่งสมุทรปราการอะไรเงี้ยมาหมดนะถือว่า1ดำเนินบาสเพชรเกษมหัวน่ะมาหมดแล้วนี่ก็ยังไม่มาอีกหลายทีมนะไม่มาอีกหลายทีมนะถือว่าจะไปปลุกหนุ่มไว้กับแพงขึ้นมาหน่อยหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมน่าจะเป็นท่อนบูม่ารถไทยถ้าอย่างเงี้ยเราพูดยากครับว่ามันจะเป็นรถไทยบ้างนะเพราะ1เบอร์เราไม่ค่อยใหญ่เจอหน้ารถเธอนิดนึงสนามหน้าได้โปรโมทงานตัวเองแล้วถูกไหมติดเวลาดีฮะ11.9ถือว่าไม่เลวนะฮะอันนี้รุ่นเนี้ยการออกตัวเนี่ยต้องละเมียดนิดนึงเพราะรถมันไม่ใช่คัดมืออ่ะถ้ามันเหินขึ้นมามันกำคัดไม่ได้อ่ะมันก็ต้องผ่อนคันเร่งแล้วก็กดไปใหม่ต้องค่อยๆลินนะรุ่นนี้ต้องละเอียดนิดนึงในรุ่นสายพานใช่นะก็เมื่อก่อนก็หัวเลยนี่เนี่ยผมต้องไปยืนคุมหน้าเส้นตลอดเลยเพราะรุ่นนักแข่งรุ่นนี้ถือว่าเป็นมือใหม่จริงๆนะต้องควบคุมแล้วก็ในเรื่องการล็อกล้อเซนเซอร์ถ้าถอยเนี่ยผมบอกฟาวคือฟาวเลยคุณจ้านะไม่ได้รักไก่อ่ะถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นเนี่ยรักไก่นะเนี่ยต้องไปยืนคุมตลอดใหม่เลยอันนี้มือใหม่แน่นอนนะต้องยืนคุมตลอดข้างหลังนี่น่าเป็นช่างสายซากามินะแบงค์บุญห่อเกิดมาจากสายพานนะแบงค์บุญห่อนะอย่าหยุดพยายามนะรายการเราต้อนรับเสมอที่ยืนให้เราทุกทีมเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นก๊อปลิงก๊อปลิงช่างต้องจรัญ13แบงค์บุญห่อยกล้อเก่งมากกับลิงตีกองทอมก็เก่งกีฬาสีนี่ตีบ่อยมากเลยกับลิงถามว่าคนไหนหน้าเหมือนลิงอ่ะนี่แบงค์นี่แหละครับนี่ก็น่าจะเป็นโซนนั้นนะฮะทรายสังคมิดูนะดูภาพนะดูภาพโคตรแบบปาดเลยคือสมัยก่อนเนี่ยเราดูรถแข่งนะเราก็ดูแค่ว่าเร็วนะแต่เดี๋ยวนี้เราดูเนี่ยเราดูความละเอียดของมันเราดูศิลปะในการถ่ายทอดใช่นะจะถามว่าพี่ทำไมรูปมันมืดจังนี่แหละมันเป็นหินไอนะพี่คุณต้องมาสัมผัสที่สนามอ่ะพูดง่ายๆเลยใช่ตอนนี้ก็ประมาณทุ่มกว่าคนกดไป 6-7,000 แล้วก็ถือว่าต่อเนื่องอ่ะต่อเนื่องไหลไม่หยุดทุกสนามเนี่ยต่อให้เราจะไปที่ไหนเนี่ยพี่ๆน้องๆตามไปตลอดเนี่ยเป็นมือใหม่นะ
เราต้องมีสลับมีหาใช่เราสอนได้อยู่แล้วนะเดี๋ยวดูท่าออกนะคุณจำต้องกดหน้าต้องกดหน้าเนี่ยเราค่อยลีนออกเห็นไหมเราค่อยเปิดคันเร่งของจังหวะใช่นี่แหละฮะคือคนขี่เป็นเขาจะขี่แบบนี้นะเอาโบสวนดอกนั่งหน้าทะลอนเลยโบเลยแล้วก็เป็นถือว่าเป็นรายการเราเดี๋ยวเป็นการรวมตัวช่างภาพแนวหน้าระดับประเทศเลยนะเยอะมากสายมอเตอร์สปอร์ตเขาปากสังหารผู้ชี้กันในหน้าเตียนหน้าเกิดมากับสายพานสายพานโดยขอประทานอภัยด้วยนะแต่น่าจะเป็นญาติรถเนี่ยเรามีให้เห็นแล้วนะสนามที่ผ่านมา11 8 11 9มีที่ยืนแน่นอนนะรุ่นนี้ก็ดูเวลากันไว้เวลาใครที่ซุ่มซ้อมอยู่เราจะได้มีเวลาเป็นหลักเฮ้ย60ฟุตเขาวิ่ง 1.5 เว้ย400เมตรเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราก็จะไปดูในเรื่องที่แฟนใช่พี่จอกคิวล้อมาให้เราจัดอีกเยอะมากก็ถือว่าเป็นอีก1ไฮไลท์เลยนะขอตักกันได้บางผู้มาอีกชัยบอกได้เลยว่ารุ่นตักแตนเนี่ยแจ้งเกิดเอ็นโจเลยรุ่นนั้นใช่ทำให้โซนิกกลับมาอีกครั้งหนึ่งใช่ต้องขอขอบคุณท่านนาดินนะขอบคุณดินด้วยที่ปั่นให้เราอะไรทุกอย่างเลยปกติ PCX คันละ 70,000 ดินปั่นสักคันละ 96,000 เลยนะแล้วใครจะไปซื้อมอนด้าต้องมาบัตเตอร์ดินไม่ต้องสงสัยสายพานรายการสายพานนี่เราก็จัดให้จัดให้ไม่ต้องสงสัยไม่ว่าจะเป็นมีโอหรือฟีโน่เนี่ยน้ำหนักที่แตกต่างกันเนี่ยยังไงก็ช่างรวมอยู่แล้ว120โลถ้าเป็นนูโวเนี่ยก็จะได้ถึงช่วงยาวออกไม่ค่อยเสียอาการนะแต่ถ้ามีโอนี่ก็จะได้ความเพียวต้องมีชุดสีอ่ะสนามนี้มันแจกแดดด้วยไหมฮะนะเสียแดดเอาแจกใช่แดดอยุธยานะคือคนในสนามเนี่ยอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกเพราะเขามีเพจมีคนติดตามเขาอยู่กติกาเขาก็คือแบบว่าให้มาเจอกันในงานเนี้ยใครมาก็ชิงรางวัลกันไปรู้สึกว่าได้คนได้ไปนี่ต้องวิ่งอ่ะต้องวิ่งแข่งอ่ะเพื่อมาแตะรถก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะหนึ่งเต็มๆก๊อปปิ้งพระรามสองกับลิมแดนมุนหอแดนยุทธยานี่ก็มีหนึ่งตัวตั้งตีนสายพานเหมือนกันครับลิงนี่ก็ฝากแดนยุทธยาด้วยนะฮะลูกหมาโตคอยานมแม่แล้วเนี่ยเอามาแบ่งพวกเราบ้างนะบูลี่ใช่ไหมชอบจริงๆเดินตามรอยอ๋อ77นะ ECA ก็ทำพี่อ๋อโอ้โหนะชุดใหญ่ซูเปอร์โอเพนก็ผู้ประชาสังเคราะห์เอาทุกอย่างเหมือนกันนะแดนนะก็เป็นอีกคนหนึ่งที่นี่ล่าสุดเขาบอกเขาไปซื้อเฟอร์ตัวใหม่มาแล้วก็10ล้านเนี่ยลงในหน้าเห็นไหมใช่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงก็ติดตามกันต่อไปนะก็เรียกได้ว่าคนไม่ธรรมดานะใช่แล้วหญิงแกเยอะมากด้วยช่วงนี้พี่โอเธอนี่ต้องติดตามตลอดนะตีคู่กันเลยทั้งโคนะมีแดะที่ไหนต้องมีโคที่นั่นก็นี่ครับเพื่อนๆน่ะน้องผู้หญิงเพื่อนในกางเกงแดงเมื่อกี้นี่ยืนถ่ายสักชิวเลยนะใช่ก็นอกเหนือจากทีมแข่งแล้วเนี่ยก็ยังมีน้องๆที่คอยมาตามเชียร์ตามอะไรตลอด
มดไปฮะสำหรับเราดูอีกรุ่นหนึ่งซูเปอร์เพนสายพานแวนบอยนะ